Yeah.
เชียงเหนือเรารักด้วยแล้วกันครับผมว่าสาวสาวแหมเล่นซะงงตึ๊บเลยสาวในภาคตะวันออกสั้นเกินสั้นเกินสาวอีสานรอรักครับผมก็นะจัดกันจบท้ายกันไปนะครับนะครับผมแล้วก็นั่นเล่นกันไปแล้วก็เปิดโอกาสให้น้องๆนางรำได้พักเหนื่อยกันด้วยนะฮะใครครับนานี้นะน่าเสียดายน่าเสียดายเกินเจอได้ไงลำก็สวยได้แต่นั่งดูเพราะเสียดายแทนเขาใช่ไหมเราต้องอยู่แบบนี้ไปจริงๆเนี่ยเสียดายแทนมิตรรักสารบุญเนี่ยต้องอยู่ไปพักใหญ่แล้วผมว่าแบบนี้ผมว่าน่าจะหลังสงกรานต์หลังจากนะครับแต่บางที่ก็สนุกสนานก็ได้ครับผมนะครับนะก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็มาชมชมนางรำกันแล้วกันมาเป็นให้กำลังแรงใจดีว่าเหงาอยู่บ้านนะน้องๆนางรำมาพบปะกันนะครับผมนะครับน่าเสียดายจริงๆนะครับเดี๋ยวฟังไปฟังมานี่เหมือนไม่ใช่เสียดายแทนแล้วนะไม่เสียดายแทนนี่นางรำก็มาทั้งสองคณะก็สวยนะจริงไหมกันว่าจริงไหมสวยดีสวยสวยพูดดีนะสวยทั้งสองคณะเลยนะสองคณะเลยนะผมจากประสบการณ์เล่นดนตรีมา20กว่าปีนะครับเมื่อก่อนไม่ได้พูดวันนี้เมื่อก่อนตัวคนเดียวก็ไม่ได้นะครับน้องสองคนนี้ไปไหนฮะนี่นี่ไงบอกแล้วไม่ได้เสียดายแทนใครหรอกนะเชื่อเธอนะก็นั่งมองตามก้อยมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวสนุกก็ดูนารำสนุกอย่างนั้นกันไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับผมนะวันนี้ก็นะมันอาจจะไม่คึกคืนสักเท่าไหร่นะครับผมต้องแบบนี้นะต้องทำใจสักพักหนึ่งนะพักหนึ่งครับผมผมว่าหลังประมาณกลางเมษานี่ก็น่าจะนั่นแหละเพราะเป็นกันเกือบหมดแล้วครับผมนะเกือบหมดประเทศใช่ไหมใครเป็นโควิดไม่ต้องตกใจนะทำไมพี่
ผมมีวิธีอยู่วิธีอะไรอีกแล้วคายไปหาเหล้าขาว40ดีกรีเหล้าขาว40ดีกรีใช่ไหมกินกับมะนาวเขาบอกว่างั้นนะช่วยได้เหรอไม่รู้เหมือนกันช่วยได้ไม่ได้ไม่รู้มะนาวก็รู้ก็ 4-5 บาทแล้วเราถามอีกขวดไม่ขวดเท่าไหร่หรือว่ามันเป็นหมดเลยกลไกมันเป็นกลไกการตลาดของคนขายมะนาวหรือเปล่าวะเนี่ยเอามะนาวเลยแพงใช่ไหมเออมะนาวรุ่ง 4-5 บาทว่าแล้ววันนั้นแม่นางกินเหล้าขาวหมดไปครึ่งขวดแม่งจะตีกันไอ้โควิดอยู่คนปีมาเยอะกันอยู่พอเริ่มเมาเริ่มชักไอ้โควิดมึงเป็นใครวะสัตว์เริ่มไปกันใหญ่แล้วไม่ใช่เพราะหมาเลยก็เหรออ้าวเรื่องสรุปกันต่อกันนะครับนะครับผมอ่ะเดี๋ยวชักกันต่อครับผมที่นี่ในจังหวัดตลุงครับครับผมอ่ะชักกันไปนะฮะจากคุณพ่อสมบูรณ์สมบัติลานสั้นเพลงในช่วงนี้ครับผมของพร้อมใครของปลอมของเราหรือเปล่าไม่รู้เป็นการนะฮะไม่รู้ว่าเป็นนางรำหรือเปล่าแต่ต้องถามนักร้องดูถามว่าของจริงหรือของปลอม